พิ่มความมันให้สนุกมากขึ้นสนุกมั่นใจ 100% การันตีว่าดีกว่าสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ซิโก้ประกาศย่างทางกับฮองอัญญาไลหลังได้ข้อสรุปความเคลื่อนไหวของสโมสรฮองอัญญาไลภายใต้การนำทัพของโค้ชซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองทีมจ่าฝูงแห่งศึกวีลีกเล็กแรกและจ่าฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลวีลีกมีมติกลับมาแข่งขันกันใหม่ในศึกฟุตบอลวีลีกฤดูกาล2021เล็กที่2ซึ่งจะกลับมาแข่งขันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าในปี2565ล่าสุดนะครับโค้ชซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยประกาศปล่อยนักเตะฮองอัญญาไลย้ายพักผ่อนกลับไปหาครอบครัวเป็นที่รู้เลยแล้วก่อนจะมีการเรียกนักเตะกลับคืนสู่ทีมเจอกันอีกครั้งในช่วงต้นปีหน้าเพื่อเตรียมทีมลุ้นแชมป์บีลีกครั้งประวัติศาสตร์ต่อไปก่อนหน้านี้นะครับโค้ชเกียรติศักดิ์ได้ให้คิมดองซูนะครับตัวกำลังชาวเกาหลีใต้เดินทางกลับไปหาครอบครัวที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นที่รู้เลยแล้วทันนี้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคมหลังจากตัวนะครับได้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มแรกพร้อมกับมีการตรวจโควิด-19 เพื่อความพร้อมสำหรับเดินทางกลับมายังประเทศไทยอีกครั้งนับตั้งแต่เดินทางไปเป็นกุนซือที่เวียดนามนะครับอยากย้ายหมายถึงกลับมาพักผ่อนนะครับได้บทสรุปนะฮะสะเทือนไทยลีกประกาศคว้าแข้งประวัติศาสตร์ FA อังกฤษ The Big Bear นะครับสโมสรนนทบุรียูไนเต็ดทีมในลีกรองของไทยเซอร์ไพรส์ด้วยการประกาศคว้าตัวบิ๊กพรพลคำสุขแข้งไทยประวัติศาสตร์ฟุตบอลทั่วอังกฤษเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางสำหรับพรพลนะครับคำสุขกองหน้าไทยนะครับผู้สร้างชื่ออย่างมากในรายการ FA Cup ฟุตบอลถ้วยของอังกฤษรอบแรกเมื่อปี2017โดยพัทรพงศ์นะครับลงสนามให้กับต้นสังกัดไฮส์ยูไนเต็ดทีมระดับดิวิชั่น8ของฟุตบอลลีกประเทศอังกฤษถึงแม้เกมนั้นจะแพ้ให้กับ MK Dons 4-0 นะครับแต่พรพลจารึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ลงเล่นในฟุตบอลถ้วยรายการเก่าแก่ที่สุดโลกและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษนะครับก็กลับมาแข่งที่ประเทศไทยบ้านเกิดของตัวเองชนาธิปธีรธรเตรียมดวลแข้งเทพบาซ่าที่ญี่ปุ่นสโมสรวิเซลโกเบนะครับทีมเงินหนาแห่งศึกเจลีกของญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวโยชิโนริมูโตะแข่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเข้าสู่ทีมล่าสุดนะครับวิลเซอร์โกเบเตรียมคว้าตัวโบยันเคอร์กิสอดีตแนวรุกของบาร์เซโลน่าเข้าสู่ทีมพวกเขาต้องการโบยันเคอร์กิสเข้ามาผนึกกำลังแนวรุกร่วมกับอินเรสอินเนต้ากับโยชิโนริบูโตะท่านี้ชนะทิพย์สงกระสินกับธีรธรบุญมาทัน2แข้งตัวเก่งจากทีมชาติไทยจะได้มีโอกาสดวลกับโบยันเคอร์กิสอดีตแข้งตัวเก่งจากสโมสรบาร์เซโลน่าบนเวทีญี่ปุ่นอีกด้วยสำหรับโบยันเคอร์กิสนะครับเคยถูกคาดหมายกันว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของลีโอเนลเมสซี่บนถิ่นบาร์เซโลน่าโดยเขาผ่านประสบการณ์กับหลายทีมในยุโรปอย่างเช่นบาร์เซโลน่าในศึกลาลิกาสเปนโรม่าจากอิตาลีเอซิมลานในศึกเกาโชซิลาอิตาลีอาจักส์อัมสเตอร์ดัมลีกฮอลแลนด์และสโตกซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเซนาเปิดสถิติซาซาลักไฮเปอร์โคนเกมแรกบนเวทีเคลีกซาซาลักไฮเปอร์โคนนะครับจะรึกชื่อเป็นนักเตะคนไทยคนแรกในรอบ35ปีต่อจากเดตุกปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตตำนานทีมชาติไทยพร้อมกับจะรึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ผู้เล่นโควตาอาเซียนบนเวทีเคลีกลีกสูงสุดของเกาหลีใต้ถึงแม้ซาซาลักจะถูกส่งลงสนามในช่วงท้ายเกมก็ตามแต่เขาก็มีสถิติที่ยอดเยี่ยมในเกมแรกของเขากับชุนบุฮุนไดมอเตอร์โดยสื่อนอกได้เปิดสถิติของซาซาลักไฮเปอร์โคนวิงแบ็กซ้ายดีกีทีมชาติไทยกับชุนบุฮุนไดมอเตอร์มีดังนี้ลงสนาม4นาทีจ่ายบอล4ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ4ครั้งจ่ายบอลสำเร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% ดวลชนะ2ครั้งดวลชนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% เรียกฟาวล์1ครั้งพร้อมกับได้รับคะแนนในการลงสนามเกมแรกอยู่ที่6.1 คะแนนนะครับเรียกได้ว่าลงไปแค่4นาทีก็ได้ถึง 6.1 คะแนนโดยสำหรับเกมนัดต่อไปนะครับของสัสลักไฮปรโคนเตรียมลุ้นลงสนามเป็นตัวจริงกับจุนบุฮุนไดมอเตอร์ในเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของกวางจู FC ในวันที่11สิงหาคมนี้นะครับโอ้ยได้เป็นตัวจริงในแม่พ่อแม่พี่น้องคิมซังซิกพูดถึงสัสลักไฮปรโคนประเดิมเกมแรกกับจุนบุฮุนไดมอเตอร์ซาซาลักไฮเปอร์โคนนะครับวิงแบ็กซ้ายดีกีทีมชาติไทยจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประเดิมเกมแรกให้กับต้นสังกัดใหม่บนเวทีเคลีกของเกาหลีใต้เป็นที่ลอยแล้วนะครับหลังจากถูกส่งลงสนามในช่วงท้ายเกมที่ชุนบุฮุนไดมอเตอร์เปิดบ้านเอาชนะแดกู FC 2-1 ที่สนามซอนจูเวิลด์คัพสเตเดียมซึ่งคิมซังซิกพูดถึงซาซาลักไฮเปอร์โคนหลังประเดิมเกมแรกกับชุนบุฮุนไดมอเตอร์โดยระบุว่าซาซาลักเขาคือนักเตะที่สามารถเล่นฟุตซอลได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมบอลของเขานั้นเขาทำได้ดีมากเราสามารถเลือกใช้งานเขาได้หลากหลายรูปแบบ
ำหรับศาสลักไฮโปโครนะครับจารึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ในฐานะโควต้าอาเซียนได้ลงสนามบนเวทีเคลิกของเกาหลีใต้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับเจอกับทีมกวางซู FC นะฮะในวันที่11สิงหาคมนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยเรามาปิดท้ายกันที่ความรู้สึกนะครับของศาสลักไฮโปโครนที่เป็นแข้งคนไทยคนที่2ที่ลงสนามในศึกเคลิกผมรู้สึกดีใจมากๆเจ้าพีนะครับศาสลักไฮโปโครนแนวรับดีกรีทีมชาติไทยของสโมสรชุนบุฮุนไดมอเตอร์แห่งศึกเคลิก1ในปี2021รับดีใจหลังจากที่ได้มีโอกาสลงเล่นในช่วงท้ายเกมที่ทีมเปิดบ้านเอาชนะแทกู FC 2-1เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นคนไทยคนที่2ต่อจากเตตุกปิยพงษ์พีอ่อนที่เคยเล่นให้กับลัคกี้โกสตาร์หรือ FC โซในปัจจุบันศาสลักนะครับได้เปิดเผยถึงความรู้สึกไว้ว่าก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้เดบิวต์ในเคลิกในฐานะผู้เล่นของชุนบุฮุนไดมอเตอร์ผมจะตั้งใจทำงานขอขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้ผมก็เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับก็ต่อไปนี้เวลา6เดือนนะครับที่จะอยู่กับสโมสรชุนบุฮุนไดมอเตอร์แค่เปิดตัวนัดแรกก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามแล้วนะครับต่อไปนะฮะต้องนัดที่2ถ้าหากได้ลงอีกทำดีอีกรับรองว่ามีโอกาสได้เบียดขึ้นตัวจริงนะครับถึงแม้ว่าจะเลื่อนลางหรือว่ายากก็เต็มทีอย่างน้อยๆนะครับ6เดือนนี้เต็มที่ไว้ก่อนนะครับก็อย่าลืมนะฮะเชียร์ศาสลักไฮโปโครนด้วยให้ได้เซ็นสัญญาถาวรกับชุนบุฮุนไดมอเตอร์ในระยะเวลา6เดือนนะครับแต่แอดมินเชื่อนะครับว่าน่าจะสอบผ่านนะครับเพราะดูจากหน่วยก้านในการเล่นเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะครับทั้งการเล่นเพรสซิ่งพละกำลังเหลือเฟือจริงๆขนาดเล่นเพียงแค่4นาทีเนี่ยก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดนี้นะครับโค้ชคงจะเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วนะครับฉะนั้นในแมตช์หน้านะครับถ้าลุ้นนะฮะว่าได้ลงเล่นมากกว่า4นาทีก็จะเป็นอะไรที่มองเห็นทางแสงสว่างปลายทางอุโมงค์ได้มากขึ้นนะครับและแฟนฟุตบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับศาสลักไฮโปโครนและก็ข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเย็นวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ